สุดประหลาดรับละครปีละเรื่องที่แท้เป็นแบบนี้บ้านหลังใหม่เดียนาฟลิปโปขอปรับทุกจับได้ถูกแฟนนอกใจไม่เคยคิดเรื่องนี้จะเกิดขึ้นสองนางเอกสาวสวยก้าสุภัสาราและเดียนาฟลิปโปคู่เพื่อนสนิทอีกคนในวงการที่เจ้าตัวได้มานั่งปรับทุกทางใจผ่านทางช่อง YouTube ของสาวก้ากับตอนที่ชื่อว่ามาหิวใจเรื่องงานความรักชีวิตฉบับเดียก้า ซึ่งในบางช่วงบางตอนสองสาวได้แชร์ความรู้สึกถึงเรื่องความรักซึ่งทั้งคู่เคยเจอกับเหตุการณ์ที่จับได้ว่าถูกแฟนนอกใจก้าวถึงกับงงเมื่อเดียหน้าจับได้ว่าแฟนนอกใจและให้อภัยเขาเดียหน้าเล่าว่ายังรู้สึกว่ายังรักกันอยู่แต่ตอนที่รู้ตัวมันสั่นใจมันตกใจมันแป้วมันชาไปหมดความคิดแรกที่เข้ามาในหัวคือฉันไม่ดีตรงไหนทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราตอนนั้นไม่ร้องไห้ ข้าวไม่ต้องกินเพราะไม่รู้สึกหิวตอนนั้นเรายังเด็กและเขาก็ขอโทษบอกว่าอย่าไปนะก่อนที่เก้าสุภัสราจะพูดว่าเก้าวไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแบบที่เขายังยื้อเราอยู่และทําเหมือนว่าเขารักเราอยู่แต่ถ้าคนรักกันเขาจะไม่ทําแบบนี้ทําเหมือนยังรักยังอาลัยอาวรณ์โพสคิดถึงเราอยู่แต่อีกหนึ่งอาทิตย์ก็ไปกับคนใหม่แล้ว ก็งงเหมือนกันพร้อมเปิดเผยว่าเวลามีปัญหาเรื่องความรักสิ่งที่จะทำให้ออกไปหากิจกรรมทำให้ไม่ว่างและห้ามเข้าไปส่องห้ามรับรู้เรื่องเขาอีกแล้วไม่ว่าใครจะเอาเรื่องเขามาเล่าให้ฟังยังไงต้องไม่ฟังแล้วมันจะทําให้เรามุฟออนและจบกับอดีตไปกับบทบาทการแสดงที่ใครหลายคนต่างรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับสาวเดียนาเธอเปิดเผยว่าบุคลิกของเธอไม่เรียบร้อยแน่นอน รับเล่นละคร8ปี8เรื่องถือว่าน้อยมากสำหรับผลงานชิ้นมาสเตอร์พพซของสาวเดียต้องยกให้สามีตรีตราเป็นเรื่องที่จุดประกายให้เรามากๆและทำให้คนจำเราได้